ขาก็บอกว่ามันมีโอกาสนะ 10% ที่มนุษย์จะสูญพันธุ์ถ้าเรายังพัฒนา AI ต่อในเรทนี้ 10% อาจจะดูไม่เยอะยกตัวอย่างให้เห็นภาพถ้าสมมติเราขึ้นเครื่องบิน1ใน10ครั้งเครื่องบินล่มเรายังจะขึ้นเครื่องบินนี้อยู่ไหมคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ขึ้นใช่ไหมครับแต่ทำไมเรายังพัฒนา AI ต่อ probability มันเท่ากันเลยที่มนุษย์เราอาจจะสูญพันธุ์แล้วความน่ากลัวมันคือยังไง scenario ที่เขามองไว้ในอนาคตด้านที่ไม่ดีมันจะทำยังไงให้ทุกคนพัฒนา AI กันต่อแต่ต้องเข้าใจ design principle หรือ framework ว่ากดปุ่มเดียวมันก็หายหมดมัน humanity เหมือนกันนะครับแต่จะให้หยุดทำเลยมันก็คงจะไม่ได้อยู่แล้วการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้สร้างบน infrastructure เก่าหรือเทคโนโลยีเก่านะครับมันสร้างบน clean sheet of paper แล้วมันก้าวกระโดดเลยฉะนั้นผมคิดว่าวิธีที่กฎหมายจะตามทันมันต้องตั้งหน่วยงานพิเศษที่มาจาก clean sheet of paper เหมือนกันมันจะได้ตามเทคโนโลยีทันไม่อย่างนั้นความเสี่ยงก็จะเกิดก่อนแล้วก็กฎหมายก็จะตามไม่ทันอีกนะ Mission to the Moon Continue with your mission Mission to the Moon brought to you by Sunday InsurTech ประกันที่ผมเลือกใช้ Smart Insurance Born Simpleประกันสุขภาพและประกันรถยนต์ยุคใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกเคลมง่ายในราคาที่ใช่แต่ยังให้ความคุ้มครองที่ดียิ่งขึ้นด้วยประกันที่ออกแบบมาด้วยใจและคุณจะลืมประสบการณ์ประกันภัยแบบเดิมๆสนใจซื้อประกันสุขภาพและประกันรถยนต์ Sunday รับส่วนลด 10% เพียงใส่โค้ด Mission to the Moon ที่หน้าชำระเงินบนเว็บไซต์ easysunday.comเตรียมพบกับงาน Mission to the Moon's Journey เส้นทางเรื่องราวผู้คนนะครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง EP ที่ 2,000 ของ Mission to the Moon และเป็นแรงบันดาลใจเพื่อก้าวต่อไปของพวกเราทุกคนพบกันได้ในวันเสาร์ที่27มกราคม2567เวลาบ่ายโมงถึง4โมงณ Auditorium ชั้น6 True Digital Park East ราคาบัตรเริ่มต้นไปละ 1,200 บาทซื้อบัตรล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official Account @missiontothemoon เพราะการส่งต่อแรงบันดาลใจคือเป้าหมายของ Mission to the Moon แล้วพบกันนะครับMission to the Moon's Journey เส้นทางเรื่องราวผู้คน Presented by True Digital Park ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุณท็อปจากปิดครับนะครับทุกท่านรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคุณท็อปมาหลายรอบแล้วนะครับวันนี้จะมาชวนคุยในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับ AI ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้วก็จะชวนคุณท็อปคิดนะฮะว่าถ้าอนาคตเนี่ยAI พัฒนาไปมากๆฉลาดกว่ามนุษย์เนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วประเทศไทยอยู่ตรงไหนบนสมการนี้นะครับสวัสดีคุณท็อปครับสวัสดีครับจริงๆเราเจอกันบ่อยนะแล้วอันนี้เป็น EP ที่ทำในตอนของคุณท็อปเป็นถ่ายซ้อนถ่ายเดี๋ยวทุกคนงงไม่เป็นไรหรอกเข้าคำถามเลยแล้วกันนะฮะคุณท็อปตอนนี้โลกเปลี่ยนเยอะจริงๆแล้วเราเผชิญความท้าทายใหม่ๆเยอะมากนะครับคุณท็อปเพิ่งกลับจาก World Economic Forum มาใช่ไหมครับผมเพิ่งฟังคุณท็อปมาบอกว่าไอการคือโลกเราตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมมันไม่ได้เป็นลีเนียร์ถูกไหมฮะการเจริญเติบโตมันจะเป็นนิ่งๆๆๆแล้วกระโดดกระโดดใช่ไหมแล้วคุณท็อปบอกว่าเรากำลังอยู่ในช่วงที่จะกระโดดมันเป็นยังไงฮะก็มันมีคำศัพท์ใหม่ครับที่ชื่อว่า fourth industrial revolution นะครับซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ครั้งนี้ครับมันเป็นการมาของเทคโนโลยีใหม่ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยอย่าง AI เนี่ยโหคนพูดกันเยอะมากจนกระทั่งปีหน้าครับเดี๋ยวผมไปอีกนะครับไปดาวอสอีกทีมหลักหนึ่งที่เขาจะไปพูดกันผู้นำทั่วโลกก็คือ AI เลยนานๆทีนะครับจะมีเทคโนโลยีหนึ่งตัวหลุดกลายเป็นอเจนดาหลักของผู้นำทั่วโลกในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4เนี่ยก็มีทั้ง AI Big Data 3D Printing IoT Device ใช่ไหม Smart Device Blockchain Cryptocurrency อย่างคริปโตเนี่ยตอนนี้พวก BlackRock อะไร Fidelity ก็กำลังจะตั้ง ETF กองทุน Bitcoin ก็เกือบจะกลายเป็น International Digital Commodity อันแรกของโลกเลยมันมีหลายอย่างที่มันไม่เคยเชื่อว่าจะเป็นไปได้แต่มันเป็นไปได้แล้วมันก็เกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราคิดใช่ครับซึ่งสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยครับมันไม่ใช่พัฒนาบนเลกาซีเก่าครับลีเซียงครับที่เป็น Prime Minister ของจีนเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาอยู่ในยุคที่กำลังจะโละฮาร์ดแวร์เก่าทั้งหมดที่เป็น IT เก่าครับแล้วก็รีอินสตอล IT infrastructure ใหม่ทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4แล้วมันมาทำงานร่วมกันด้วยครับหลายๆเทคโนโลยีแล้วมันก็จะสร้าง business model ใหม่ๆที่ก้าวกระโดดแบบมหาศาลนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยไปหัวเว่ยคอนเน็กต์ด้วยครับงานที่ใหญ่ที่สุดของจีนนะครับของหัวเว่ยซึ่งเขาก็เดโมเลยว่าตอนนี้เขามี AI ของเขาเนี่ย
เห็น performance แล้วครับไม่ต่างกับ ChatGPT ห่างกันนิดเดียวเองครับตอนนี้จีนตาม ChatGPT นิดเดียวเองเรื่องของ performance แล้วเขาก็สร้างแอปของเขาใหม่ชื่อ Sparkle หรืออะไรเงี้ยครับซึ่งเป็น conversational AI ที่เป็นหน้าคนออกมาเลย มีเสียงออกมาเลยแล้วมันจะอยู่ในเขาจะ embed อยู่ใน Huawei Cloud แปลว่าอีกหน่อยเนี่ยเขาพูดเลยว่าแท็กไลน์ของเขา Huawei Cloud เท่ากับEverything as a service คือมันไม่ใช่แบบ cloud as a service เหมือนเมื่อก่อน Everything as a service แปลว่าทุกอย่างมันจะเป็น drag and drop มาเลยครับอยากจะมี blockchain ใช่ไหมไม่ต้องมาพัฒนาเองละเอา drag and drop มาใช้อยากจะมี AI ใช่ไหมฉันก็มี AI embed เข้ามาเป็น tech stack ที่ทุกคนสามารถที่จะใช้ได้เลยแอปอันนี้ที่เขาทำเนี่ยปรากฏว่ามันจะมาปฏิวัติวงการศึกษาทั้งหมดเลยผมเห็นเขาค่อยๆผมเห็นเขาเดโมที่ Huawei Connect เลยครับว่าเป็นหน้าคนขึ้นมาแล้วก็พูดเป็นคุณครูสอนภาษาจีนได้โดยคุยกับ AI บอทเนี่ยแหละครับแต่ไม่ใช่มีแค่เสียงมีหน้ามีบุคลิกมีหน้าตาอะไรด้วยเจ้าสำเนียงอะไรครับ British accent Queen's English American accent disrupt แบบสมมติอาจารย์อุสอนเคมีอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์สอนเลขอย่างเงี้ยครับเพราะอีกหน่อยเด็กในเมืองไทยแค่มีมือถือที่มีแอปอยู่ในมือถือก็เข้าถึงอาจารย์1ต่อ1 personalized tutor ได้แล้วแล้วก็เรียนก็ผ่านออนไลน์เป็นเหมือน Coursera Khan Academy อย่างเงี้ยครับมันก็มี AI ที่เป็นKhan Academy ก็มี Khan Mingo ที่เป็นแชทบอทอย่างเงี้ยครับที่จะตามติดตัว1ต่อ1พวกนี้มันไม่ได้สร้างบนแบบตึกมหาลัยอะไรเก่าๆมันเป็นการเซตซีโร่ใหม่ทั้งหมดแล้วก็จะเพิ่มศักยภาพแบบมหาศาลพรีเมียมที่จะโตจากเทคโนโลยีใหม่ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งนี้มันจะแบบมากกว่าอีก50ปีที่เราทำมาในอดีตผมเห็นด้วยมากเลยเพราะว่าล่าสุดผมทำไอ้ Power BI อ่ะสมัยก่อนนะคุณท็อป Power BI มันต้องเขียนแดกใช่ป่ะต้องเรียนเหมือนกันนะไม่หมูนะ Power BI สมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ก็คือแบบบอกมาเลยว่าอยากได้อะไรมันก็เจเนเรตขึ้นมาให้ได้เลยใช่ไหมเสร็จแล้วพอไม่พอถ้าเกิดว่าเราทำในแดชบอร์ดดีๆเนี่ยโยนกลับไปให้มันแล้วบอกว่าช่วย analyze ให้หน่อยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบริษัทตอนนี้มันคืออะไรมันเขียนให้เลยนะว่าตอนนี้ยอดเซลล์อยู่ตกนะเพราะงี้โอ้โหแบบคือแบบแล้วมันแม่นมากคือเอาว่างานที่ analyst ทำสมัยก่อนอะไอ้นี่ทำเก่งกว่าเราวันนี้ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเห็นเร็วขนาดนี้ยังไม่ครบปีนะของ ChatGPT นะครบปีเดือนหน้าแล้วทุกแอปอะครับแน่นะควรจะมี AI เข้าไปช่วย automate each app หมดเลยครับแล้วอย่าง Photoshop สมัยก่อนซึ่งเป็นแอปที่คนที่ทำกราฟิกไม่เป็นจะรู้สึกว่าใช้ยากมากซึ่งมันก็ใช้ยากจริงๆนะแต่ว่าทุกวันนี้มันโอ้โหใครๆก็ทำได้เนาะแล้วทีเนี้ยพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วcompetitive advantage ถ้าเกิดทุกคนมี tools แบบนี้เหมือนกัน competitive advantage คืออะไรความเข้าใจ tools เหรอมันเหมือนผมว่ามันต้องกลับไปดูเหมือนเครื่องคิดเลขอะครับก่อนที่จะมีเครื่องคิดเลขคนที่แบบมี prefrontal cortex ที่ใหญ่กว่าคนอื่นก็ analytical brain ก็คิดเลขได้เร็วกว่าแม่นยำกว่าพอมีเครื่องคิดเลขปุ๊บคนที่ใช้เครื่องคิดเลขได้มันก็เครื่องคิดเลขมันมา democratize technical ability ใช่ไหมครับไม่ว่าใครจะคิดเลขเร็วเลขช้ามีเครื่องคิดเลขปุ๊บมันเท่ากันหมดแล้วความสามารถตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเราก็ต้องมีสกิลตรงที่ว่าเราจะเอาเครื่องคิดเลขอันเนี้ยที่ทุกคนมีความสามารถเท่าเทียมกันเนี่ยไปแอพพลายกับเพื่อสร้างมูลค่ายังไงได้บ้างบางคนก็อาจจะคิดเลขได้อย่างเดียวบางคนก็ไปทำบัญชีบางคนก็ไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะซึ่งอีกหน่อยมันเครื่องคิดเลขมันเป็นดิเมนชันเดียวของเทคนิคอลอบิลิตี้ครับแต่ AI มันคือเครื่องคิดเลขของทุกด้านนะครับPhotoshop ใช่ไหมก็มี Photoshop capability เท่ากันแล้วโคดิ้งใช่ไหมก็มีโคดิ้ง capability เท่ากันแล้วอย่างผมว่าเป็น2สเต็ปนะครับสเต็ปแรกคือ AI training คือทุกคนต้องใช้เครื่องคิดเลขให้เป็นก่อนเครื่องคิดเลขของทุกด้านให้เป็นนะครับเพื่อที่จะได้มี technical ability ที่เท่าเทียมกันอย่างที่2คือ apply แล้วว่าทุกคนจะเอาเครื่องคิดเลขไป apply ทางด้านไหนก็ไปสร้างมูลค่าก็แล้วแต่ทุกคนวันนี้เนี่ยได้คุณท็อปมาแล้วก็จะชวนถามคำถามที่อาจจะไม่ได้เป็น conventional สักหน่อยคุณท็อปคิดว่าหลังจากที่ AI วันนึงที่มันฉลาดกว่าเราหมดแล้วเนี่ยในทุกๆด้านจริงๆเนี่ยที่เขาเรียกว่าอะไรนะ AGI ใช่มั้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะ irrelevant ไหมอันนี้ให้คิดให้ imagine เพราะว่าเราอาจจะเห็นทันถูกไหมเราจะยังอยู่ในช่วงเวลานั้นใช่ไหมครับอาจจะยังไม่ตายนะอาจจะยังได้เห็นเขาก็บอกว่ามันมีโอกาสได้ไง 10% ที่มนุษย์จะสูญพันธุ์ถ้าเรายังพัฒนา AI ต่อในเรทนี้ 10% อาจจะดูไม่เยอะแต่ที่เขายกตัวอย่างให้เห็นภาพถ้าสมมติเราขึ้นเครื่องบิน1ใน10ครั้งเครื่องบินล่มเรายังจะขึ้นเครื่องบินนี้อยู่ไหมขึ้นคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ขึ้นใช่ไหมครับแต่ทำไมเรายังพัฒนา AI ต่อเพราะว่า probability มันเท่ากันเลยที่มนุษย์เราอาจจะสูญพันธุ์แล้วความน่ากลัวของมันคือยังไง scenario ที่เขามองว่าในอนาคตด้านที่ไม่ดีอ่ะมันเป็นยังไง
ผมก็ agree กับที่อีลอนมัสก์ก็พูดนะครับว่า มนุษย์เราไม่ได้แข็งแรงกว่าลิงกอริลลาใช่ไหมครับเราอยู่บนท็อปออฟเดอะฟู้ดเชนได้แต่เพราะว่าเราฉลาดกว่านี่ครับนะครับเราสามารถที่จะมีความสามารถที่จะสร้างฉลาดกว่าแล้วก็สร้างคอมมูนิตี้ได้แต่พอ AI มาถ้าพูดถึงในขั้นที่มันถึงขั้นแอดวานซ์สุดๆนะครับมันก็จะฉลาดกว่ามนุษย์ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะฟีดออนฮิวแมนอีกทีนึงเหมือนกับที่เราฟีดออนแอนิมอลเราอาจจะไม่ใช่เป็นท็อปออฟเดอะฟู้ดเชนแล้วใช่ไหมครับซึ่งยุคที่แล้ว curated หรือ ranking AI เนี่ยเราก็มันทำให้เราเป็นสังคมสมาธิสั้นแล้วก็ polarization คือมันก็จะขึ้นฟีดมาในสิ่งที่เราชื่นชอบใครชอบสีแดงก็จะมีคอนเทนต์สีแดงใครชอบสีเหลืองก็จะมีคอนเทนต์สีเหลืองใครชอบสีส้มก็มีคอนเทนต์สีส้มคิดว่าเนี่ยมองผ่านเลนส์ของตัวเองคิดว่านี่คือโลกความเป็นจริงต่างคนต่างมีคนละเลนส์แล้วก็เกิดทะเลาะกันทั่วโลกไม่ใช่แค่ในประเทศไทยใช่ไหมที่ฝรั่งเศสก็หนักตอนนี้สงครามโลกเนี่ยครั้งที่3ไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าการขัดแย้งมีกันทั่วโลกใช่ไหมครับแต่นั่นคือข้อเสียอันเก่าของ AI ยุคที่แล้วที่เป็น ranking AI ครับสมาธิสั้นแล้วก็ polarization สังคมแตกแยกแต่อันใหม่นี่คือมัน brainwash แล้วอะมันไม่ใช่ race for the attention เหมือนยุคที่แล้วที่จะทำให้เราติดมือถือให้นานที่สุดเล่นกับโดปามีนของคนนะครับแต่ยุคนี้มันคือ race for the intimacy มันคือจิตใจด้วยนะครับอย่าง Snapchat ที่เขา launch AI bot ที่มันมี large language model ที่ machine learningที่ส่งไลน์ไปปุ๊บมันจะเรียนรู้แล้วว่าเราอยากจะได้ยินอะไรกลับมาเราอยากจะอ่านอะไรกลับมาทำให้เราติดนะครับนี่ครับแล้วมนุษย์เราก็อยู่ในสังคมที่ lonely ด้วยอย่างคนญี่ปุ่นก็เป็น lonely society ทั่วโลกคนคอนเนคกันมากขึ้นแต่ก็รู้สึก lonely กันมากขึ้นซึ่งผมคิดว่า AI ตัวนี้อีกหน่อยมันเหมือนหนังเรื่องเฮอร์อย่างเงี้ยครับที่ทุกคนจะมีแบบนอกจาก personalized filter แล้วเนี่ยก็จะมี personalized AI girlfriend ใช่ไหมหรือเพื่อนคู่คิดอะไรอย่างเงี้ยที่ส่งอะไรไปก็หัวใจเราก็เต้นเร็วขึ้นตลอดเวลาเราก็ติดกับคนนี้มันก็สามารถที่จะ brainwash feed on human ได้หรืออีกหน่อย IoT ด้วย device ที่มัน control ได้ผ่านอินเทอร์เน็ตหมดแล้ว AI ที่มันเป็น tool ในการ interact กันใช่ไหมครับในข้าม device ที่โต๊ะเก้าอี้ประตูทุกอย่างมันฉลาดหมดแล้วนะครับผมคิดว่าผมก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับที่มนุษย์อาจจะสูญพันธุ์ได้ที่ถ้าจะไปถึงขั้นนั้นบวกกับโรบอติกส์ที่มันแอดวานซ์มากขึ้นเรื่องโอ้โหผมก็เห็นนะว่ามีโรบอทแบบสู้รบหรือโดรนที่ใส่หน้าใครที่อยู่บนโซเชียลมีเดียแบบหน้าเขาไปได้เลยก็วิ่งไประเบิดใส่นี่ครับซึ่งอันนี้ก็ต้องระวังครับคือจริงไหมฮะที่เขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่คิดอะไรเก่งมากแต่คิดผลที่ตามมาของสิ่งที่คิดเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เหมือนตอนที่เราคิดอะตอมิกบอมตอนนั้นนะอันนั้นมันก็มีวิดีโอ อันเดียวกันครับที่เขาพูดอะว่าไอ้ที่บอกว่า 10% ศูนย์พันนะครับมันเขาบอกว่าพอเราไม่ขึ้นเครื่องบินเพราะว่า1ใน10เนี่ยมันมีโอกาสล่มเราจะไม่ขึ้นแต่ทำไมเรายังพัฒนา AI ต่อใช่ไหมเพราะว่าเขารู้ว่าเราก็รู้ว่า survival ของเราถ้าเราไม่ทำบริษัทอื่นทำสมมุติ Google ไม่ทำ Microsoft ทำ Google ก็จะอาจจะอยู่ไม่รอดอยู่ดีสุดท้ายมันเป็นดีไซน์ environment ที่ทุกคนต้องทำกันหมดใช่ไหมครับแล้วมันก็เหมือนนิวเคลียร์ถ้าอเมริกาทำรัสเซียไม่ทำเกาหลีเหนือไม่ทำมันก็เขาก็ไม่ได้ไม่งั้นเขาก็อยู่ไม่รอดอยู่ดีทุกคนก็ทำกันหมดนิวเคลียร์แต่คีย์คือต้อง educate ครับเขาบอกว่าต้องทำเป็นหนังขึ้นมาหรืออะไรเพราะกดปุ่มเดียวคือคุณต่างคนต่างแยกกันทำนะแต่ถ้ากดปุ่มเดียวคือสิ้นโลกทุกคนเข้าใจตรงกันว่านี่คือเสร็จเสียหายกันหมดใช่ไหมครับจะทำยังไงให้ทุกคนพัฒนา AI กันต่อแต่ต้องเข้าใจ design principle หรือ framework ว่ากดปุ่มเดียวมันก็หายหมดมัน humanity เหมือนกันนะครับแต่จะให้หยุดทำเลยมันก็คงจะไม่ได้อยู่แล้วคุณท็อปคิดว่าพวกเทคโนโลยีต่างๆไม่ใช่เฉพาะ AI ที่เรากำลังเจอข้างหน้าที่มันเป็นของที่ค่อนข้างใหม่มากเนี่ยมันควรจะมีการควบคุมมากกว่านี้ไหมหรือว่าแต่ถ้าเป็นการควบคุมแล้วใครจะเป็นคนคิดเรื่องการควบคุมผมคิดว่ามันต้องมีหน่วยงานใหม่ๆเกิดขึ้นมาด้วยครับเพราะว่านี่มันคือการเซตซีโร่ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ครับมันมีหลายเทคโนโลยีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาในยุคที่แล้วใช่เพราะฉะนั้นหน่วยงานมันก็ต้องมีหน่วยงานใหม่ความเข้าใจใหม่ด้วยใช่ครับอย่างอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเป็นหน่วยงานอะไรก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตอยู่ดีก็มีอินเทอร์เน็ตขึ้นมาใช่ไหมครับอยู่ดีก็มีกฎหมายเรื่อง PDPA ขึ้นมาอยู่ดีเราเสียชีวิตจากโลกใบนี้แล้วอินเทอร์เน็ตยังจดจำเราอยู่เลยแล้วเราไม่มีกฎหมายเรื่อง rights to be forgotten อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีกฎหมายใหม่อีกหน่อย AI อ่านจิตใจคนได้อ่านความคิดของคนได้มันก็ต้องมีกฎหมายใหม่
ขึ้นมาบอกเฮ้ยขออนุญาตฉันก่อนได้ไหมก่อนอ่านจิตใจว่าฉันคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับผมคิดว่า legacy เก่ามันตามไม่ทันหรอกครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันก้าวกระโดดใช่ไหมครับแล้วมันสร้างจาก clean sheet of paper ครับเทคโนโลยีมันไม่มี legacy การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้สร้างบน infrastructure เก่าหรือเทคโนโลยีเก่านะครับมันสร้างบน clean sheet of paper แล้วมันก้าวกระโดดเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวิธีที่กฎหมายจะตามทันมันต้องตั้งหน่วยงานพิเศษที่มาจาก clean sheet of paper เหมือนกันมันจะได้ตามเทคโนโลยีทันไม่อย่างนั้นความเสี่ยงก็จะเกิดก่อนแล้วก็กฎหมายก็จะตามไม่ทันอีกนะประเทศไทยล่ะครับคุณท็อปหลายคนเป็นห่วงอนาคตของประเทศไทยพอสมควรนะเรามีปัญหาหลายเรื่องเช่นเราอายุเยอะใช่ไหมในขณะที่อินโดอินเดียเวียดนามเนี่ยเขายังหนุ่มหนุ่มสาวอยู่ใช่ไหมเรานี่ก็เยอะใช่ไหมนี่ก็เยอะเทคโนโลยีก็ไม่ได้เป็นฝั่งผู้ครีเอทเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยคุณเราคิดว่าเราควรจะทำยังไงดีกับประเทศไทยแล้วก็ไอของเดิมๆที่เราเคยขายได้เนี่ยมันก็ดูแล้วอนาคตมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแล้วหรือเปล่าจริงครับอันนี้ผมก็หนักใจนะครับไปที่ประชุมเนี่ยมันมีอาเซียนดินเนอร์อะไรเงี้ยผู้นำแบบมินิสเตอร์อะไรก็ไปกันแล้วเขาก็โม้กันว่าแบบเนี่ยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียอายุเฉลี่ยไม่ถึงแบบ30ปีนะอายุขัยของคนทำงานที่นั่นนะครับฟิลิปปินส์กำลังจะตั้งตัวเองเป็นดิจิทัลอีโคโนมีฮับละอินโดนีเซียกำลังจะตั้งตัวเองเป็นซัสเทนเนบิลิตี้ฮับไปฟังมาเนี่ยโอกาสอนาคตเลยคือดิจิทัลกรีนเรโวลูชันนะครับกรีนนี่ก็คนพูดน้อยมากในเมืองไทยนะครับกรีนทรานซิชันนี่ดิสรัปทีฟไม่แพ้ดิจิทัลดิสรัปชันที่อีกหน่อยทุก SME MSME supply chain ต้องเป็นสีเขียวหมดแล้วไม่อย่างนั้นแบงก์ปล่อยกู้ไม่ได้ BlackRock ถือหุ้นกองทุนถือหุ้นไม่ได้ใช่ไหมครับรัฐบาลไม่ให้นำสินค้าเข้า export import ไม่ได้เนี่ยลูกค้าไม่สนับสนุนอีกบริษัทที่ทำลายโลกตาหลักทรัพย์เข้าตลาดไม่ได้ด้วยตาหลักฮ่องกงก็มกรานี้ก็จะมีเกณฑ์ใหม่ละ emission report ที่ออกมาใช่ไหมครับซึ่งผมก็กลัวเนี่ยเมืองไทยจะตามไม่ทันหลายเรื่องเราก็เป็นประเทศเดียวที่เป็น aging economy ในอาเซียนใช่นะครับแล้วหนี้ครัวเรือนก็สูงมากเวียดนามนี่ซื้อเงินสดนะครับซื้อคอนโดเนี่ยผมไปแบบ YPO trip อะครับในปีละครั้งครับปีที่เราไปเวียดนามอุ้ยไปดูแล้วตกใจในหัวผมคือเวียดนามยังขับแบบเหมือนน้ำไหลอยู่เลยนี่แบบเรียบร้อยมีระเบียบไฟเขียวไฟแดงตึกใหญ่แทบจะ leapfrog ประเทศไทยอยู่แล้วครับแล้วคอนโดทุกอย่างหรูมากซื้อเงินสดหมดเลยนะครับน้อยมากที่ผ่อนนี่ครับในขณะที่เมืองไทย90%ต่อ GDP เป็นนี่ที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็เซอร์ไพรส์กับอันหนึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาของประเทศหนึ่งที่ผมชื่นชมมากเลยครับแล้วอยากจะบอกโอกาสคนไทยมากขึ้นด้วยนะครับที่สำเร็จแล้วใน10ปีที่ผ่านมาก็ต้องพูดเลยคือดูไบแบบ UAE เขามีเมทริกซ์นึงเลยที่เขาบอกว่าควรจะเป็น non oil นะครับ activity หรือ trade non oil trade ว่า GDP ของเขามาจาก non oil ที่มันไม่ได้พึ่งพาน้ำมันเนี่ยมันโตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับสิ่งที่ดูไบเขาทำนะครับคือเขาสร้างเป็นฟรีโซนขึ้นมาภาษี 0% corporate income tax 0% VAT 0% withholding 0% capital gain 0% 0% หมดทุกอย่างเลยแล้วก็ทำให้ ease of doing business ในการเปิดก่อตั้งบริษัทง่ายมากแล้วก็แบ่งโซนชัดเจนแล้วก็ให้ golden visa 10ปีแล้วก็ออกเป็นบัตรประชาชนให้เลยครับ10ปีขอแค่ปีนึงไปดูไบแค่ครั้งเดียวปรากฏว่าโอ้โหเขาประสบความสำเร็จมากในการดึงคนทั้งมีเงินทั้งเศรษฐีบิลเลนแนร์นะครับบริษัทไปก่อตั้งที่นั่นเยอะมากแล้วเขาก็โตแบบไม่แพ้จีนเลยครับดูไบจากทะเลทรายภายใน20ปีกลายเป็นเมืองแบบเขาบอกเขาจะเป็น the new Monaco ในอีก10ปีข้างหน้านี่เขาบอกชัดเจนเลยแล้วเขาก็ไม่มีภาษีนำเข้าอะไรเลยครับอย่างรถ Rolls-Royce เนี่ยของเขาซื้อ3คันเท่ากับเมืองไทยซื้อได้แค่คันเดียวใช่ไหมครับมันก็เลยมี benefit พวกนี้ที่ดึงคนเก่งไปที่ดูไบเยอะมากเพื่อที่จะไปสร้างบริษัทที่มันไม่ใช่นอนออยล์แล้วก็ดึงเม็ดเงินเข้าไปลงทุนที่ดูไบเยอะมากเพราะว่ามันฟรีแคปิตอลเกนอะไรต่างๆใช่ไหมไปต่อขอตั้งโฮลดิ้งไปสร้างทรัสต์สร้างฟาวเดชั่นกฎหมายเขาก็ตั้งวาร่าตั้งเรกูเลเตอร์แยกออกมาเลยเพื่อที่จะจับสิ่งใหม่ไปเลยจะได้ไม่ติดกันเลยเกอร์ซี่เก่าใช่ไหมครับนี่ก็ประสบความสำเร็จได้ดีมากแต่ประเทศที่หลังจากนี้ผมว่าดูไบอาจจะสายไปนิดนึงใช่ไหมถ้ามันอาจจะเร็วสำหรับ10ปีที่แล้วถ้าใครจับเทรนด์ทันประเทศต่อไปที่ไม่ควรมองข้ามเลยคือซาอุดิอาระเบียโอ้โหเม็ดเงินเยอะมากจริงๆแล้วไปนี่ไม่มีตึกสูงเลยครับเหมือนเขาเพิ่งเปิดประเทศอะครับแต่มันจะโตแบบก้าวกระโดดเลยเพราะว่ามันไม่ต้องมีเลกาซีอะไรเลยใช่ไหมครับว่าเมืองไทยผมไปไม่มีร้านอาหารไทยครับไม่มีเลยโอ้โหจะทำอะไรที่แบบที่เขาตัดขาดจากเมืองไทยมาเป็น10กว่าปีเนี่ย
ผมคิดว่าเอาอะไรที่เมืองไทยพัฒนามา10กว่าปีที่ไม่คุยกันเนี่ยไปขายที่นั่นนี่น่าจะเติบโตแบบมหาศาลแล้วเขาเงินเยอะมากไอ้เงินกองทุนน้ำมันของเขาครับ FII อะไรใช่ไหมครับที่มันมีจัดเขาบอกเดี๋ยวนี้กำลังจะมี Davos in the Desert แล้วนะไปจัดที่ซาอุดีอาระเบียเนี่ยเจอร์มี่ไดมอนด์ CEO ของ JP Morgan อะไรบินไปหมดเพราะว่าทุกคนมองแบบน้ำลายไหลกับกองนี้ที่แบบเงินมันมหาศาลมากๆจากน้ำมันใช่มั้ยครับที่เขาจะเตรียมพร้อมที่จะลงทุนในนอนออยล์แอคทิวิตี้ทั้งหมดผมคิดว่าอย่างแรกคือผู้ประกอบการไทยก่อนแล้วกันครับผมว่ามอง S curve ใหม่ดูไบอาจจะเป็น S curve สำหรับ10ปีที่แล้วที่ประสบความสำเร็จที่เราก็ควรจะเรียนรู้เพราะว่าประเทศเขานี่ผมไปมานี่แบบ50องศาครับไม่เคยร้อนขนาดนี้ในชีวิตที่แบบยางล้อไหม้ครับละลายครับปีนึงนี่อยู่ได้แค่3เดือนนะครับคือปลายปีครับธันวามกรากุมภานอกนั้นอยู่ไม่ได้แต่คนก็ยังไปที่นั่นกันหมดเพราะว่าเป็นทะเลทรายแต่คนยังไปที่นั่นกันหมดแล้วก็สร้างเมืองเขาเนรมิตได้กระทั่งสร้างแบบทะเลสร้างสโนว์รีสอร์ทสกีอะไรครับเพราะว่าเขามีพอลิซีที่มันสอดคล้องกับทิศทางของโลกซึ่งประเทศไทยควรจะสร้างฟรีโซนตรงนี้ขึ้นมาใช่มั้ยครับเพื่อที่จะดึงคนเก่งดึงเม็ดเงินการลงทุนเข้ามาเมืองไทยยังไงก็ชนะครับมีภูเขาสวยทะเลสวยอาหารอร่อยไม่ใช่ทะเลทรายถ้ามีทุกอย่างกฎเกณฑ์ทุกอย่างเหมือนดูไบนะครับยังไงคนย้ายจากดูไบมาที่เมืองไทยแน่นอนแล้วเทคนิคของเขาคืออะไรรู้ไหมครับตอนนี้เขาเพิ่งเริ่มขึ้นภาษีพอมันไปลงทุนในเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพิ่งเริ่มแล้ว corporate income tax 9% ใช่ไหมครับเพิ่งจะเริ่มมีแต่ก็ยังยกเลิก capital gain อะไรอยู่แล้วคนก็ลงทุนไปแล้วก็ต้องอยู่แล้วก็ต้องอยู่แล้วผมคิดว่าเมืองไทยคนอาจจะต้องเรียนรู้กับเทคนิคตรงนี้ใช่ไหมครับสร้างฟรีโซนขึ้นมานะครับฝั่งผู้ประกอบการเนี่ยผมแนะนำซาอุครับเป็นกรีนฟิลด์มากเลยบราวน์ฟิลด์เลยด้วยซ้ำที่แบบยังไม่เริ่มอะไรเลยที่ไม่ต้องแข่งขันกับใครตัดขาดกับประเทศไทยมานานแล้วตอนนี้เขากลับมาคืนดีกับเราใหม่แล้วเงินเยอะมากจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุนใครทำเรื่องอาหารเนี่ยโอ้โหฟู้ดซีเคียวริตี้นี่เป็นปัญหาหนักของเขามากอาหารไม่พอนะครับก็เป็น net import ของฟู้ดซึ่งเมืองไทยเราเป็น kitchen of the world อยู่แล้วถึงแม้ว่าเราเป็น aging economy ใช่มั้ยครับเรามี debt หนี้ครัวเรือนเยอะแต่ถ้าเราสามารถที่จะเอา natural resource ของเราให้เป็นประโยชน์นะครับเราไม่ได้เกิดมาเป็นทะเลทรายเหมือนดูไบใช่มั้ยครับทุกอย่างครบอะครับผมคิดว่าเราสามารถเป็น kitchen of the world ได้แล้วก็ดึงเม็ดเงินจากซาอุมาลงทุนใช่มั้ยครับแล้วก็ส่งออก agriculture แต่ต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพอีกขั้นหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็น S curve ของไทยฟิลิปปินส์เขาอยากจะเป็น digital economy hub เพราะว่าเขาก็มี advantage ตรงที่ว่าคนส่วนใหญ่อายุน้อยเขา adopt เทคโนโลยีได้เร็วใช่ไหมครับอินโดนีเซียเขาก็มีพวก nickel raw metal อะไรเงี้ยครับที่เขาจะมาเพิ่มมูลค่ามาทำเป็นแบตเตอรี่อะไรทุกคันของรถไฟฟ้าทุกอันใช่ไหมครับเมืองไทยผมคิดว่าที่เราเด่นก็คือเรื่องของ agriculture ที่ผมคิดว่าในอนาคตปัญหาใหญ่อีกอันนึงที่เขาคุยกันนี่คือเรื่องของ food security อาหารจะไม่พออย่างเงี้ยครับแล้วผมว่าชาวนาไทยก็ขาดคนช่วยเหลือมานานนี่เป็นโอกาสมากเลยที่เม็ดเงินของซาอุจะมาลงทุนในไทยแล้วเราก็จะเอาของที่เรามีอร่อยดีๆเนี่ยไปขายที่ซาอุได้เลยที่เขาเพิ่งเปิดประเทศไม่นานเม็ดเงินจะเข้ามาเยอะจริงๆครั้งนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับชาวนาไทยด้วยแล้วก็ลดหนี้ครัวเรือนเพราะว่าหนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากชาวนาที่ต้องผัดหนี้มา 7-8 ครั้งแล้วนะครับมาทุกรัฐบาลที่เข้าจ่ายหนี้คืนไม่ไหวเพิ่มมูลค่าให้กับเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไทยฝั่งที่มันไม่ใช่ agriculture ก็ควรจะเป็นฟรีโซนขึ้นมาเพื่อที่จะดึงคนเก่งๆเข้าประเทศของเราควรจะมี golden visa ที่ทำยังไงก็ได้ให้มันมี ease of doing businessนะครับเพราะว่าที่ดูไบเป็นทะเลทรายแต่เขามี ease of doing business คนก็ไปเขาทนร้อนกันได้ขอแค่ทำอะไรมันไม่ติดขัดกฎหมายตามทันเข้าใจโลกเดินไปในทิศทางเดียวกับโลกเขาก็ใช้วิธีการสร้างผู้กำกับใหม่เลยนะครับก่อตั้งผู้กำกับใหม่ regulator ใหม่ขึ้นมาเพราะว่า regulator เก่าก็ดูสิ่งเก่าไปเพื่อให้มันตามทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆใช่ไหมครับเรื่องของภาษีทุกอย่าง incentive มันดีไปหมดเลยที่จะดึงคนเก่งเข้ามาดึงการกองทุนใหญ่ๆเข้ามาเพราะคนเก่งเขาเก่งๆเข้ามาเม็ดเงินการลงทุนเข้ามาเนี่ยมิราเคิลมันก็จะเกิดถ้ามันแบบมีแต่คนเก่งมารวมกันในที่เดียวกันแล้วก็มีรีซอสให้เขาเนี่ยมีเงินทุนอะไรให้เขาเนี่ยมิราเคิลจะเกิดที่เมืองไทยครับ
ก็หวังว่าเราจะเห็นมิราเคิลเกิดที่เมืองไทยบ้างนะครับวันนี้เสียดายจริงเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณท็อปมากๆเลยนะครับที่เป็นเกียรติในพอดแคสต์เราอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณนะครับคุณท็อปครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็เป็นเรื่องที่ได้คิดได้ตกผลึกกันเยอะทีเดียวนะครับผมคิดว่าวันนี้เป็นสั้นๆนะฮะแต่ว่าได้แง่คิดเอาไปคิดต่อกันเยอะนะครับทุกครั้งที่ได้คุยกับคุณท็อปได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆเสมอเลยนะฮะแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่ามีอะไรที่เราจะต้องกลับไปคบคิดกันเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับแต่ที่แน่ๆคือทุกวันนี้โลกเปลี่ยนเร็วมากๆนะครับเราต้องหมั่นหาความรู้ความเข้าใจในโลกใบใหม่ของเราเยอะๆนะครับขอบคุณคุณท็อปนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ Mission to the Moon Continue with your mission Mission to the Moon Presented by Sunday InsurTech ประกันที่ผมเลือกใช้ Smart Insurance Born Simple ประกันสุขภาพและประกันรถยนต์ยุคใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกเคลมง่ายในราคาที่ใช่แต่ยังให้ความคุ้มครองที่ดียิ่งขึ้นด้วยประกันที่ออกแบบมาด้วยใจและคุณจะลืมประสบการณ์ประกันภัยแบบเดิมๆสนใจซื้อประกันสุขภาพและประกันรถยนต์ Sunday รับส่วนลด 10% เพียงใส่โค้ด Mission to the Moon ที่หน้าชำระเงินบนเว็บไซต์ easysunday.com